ถามตรงๆเลยดีกว่าดูใจหรือคบกันบ้างไหมตอนแรกอ่ะก็เหมือนเขาก็ทำท่าจะจีบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่แล้วเขาตอบอย่างนี้เขาเป็นสเปคหญิงด้วยใช่ไหมจริงๆชายเขาชอบผู้หญิงอาคมแต่ถามพอคือแบบพอคุยไปคุยมาเขาก็คิดว่าหนูเป็นคนเจ้าชู้และหนูก็คิดว่าเขาเจ้าชู้และต่างคนต่างแบบอินนี่คัสโนวี่นี่คัสโนวาหรือเปล่าแค่อาปากก็เห็นลิ้นไก่อ่ะเหมือนด้วยความที่เราเริ่มต้นจากไม่ได้เขาเป็นแฟนเหมือนเป็นเพื่อนเล่นด้วยกันอ่ะหนูก็มีผู้ชายเข้ามาจีบเขาก็มีผู้หญิงอะไรเงี้ยพี่น้องกันจริงๆอันเนี้ยจริงๆนี่หนูก็จะบอกว่าข่าวกับดาราชายคนที่3ก็แคล้วคลาดกันอีกใช่ค่ะหนูไม่แอปนะไม่แอปค่ะสายตรงโทรหาพี่มีได้เลยค่ะไม่กินไม่โทรไปก็ไม่บอกแม่หนูต้องบอกว่าอ๋อคนนี้ก็ไม่ได้ค่ะคนนี้ก็ไม่ได้กินแต่แต่ละคนที่แบบสร้างวีรกรรมเนี่ยไม่ขี่ก็ขึ้นคอนโดกันทั้งนั้นเลยอ่ะหลังจากที่หนูเป็นข่าวพี่ฟุกหลังจากนั้นหนูโสดจะมาถึงพี่บอยพี่วีหนูโสดตลอดค่ะจนวันนี้ก็ยังโสดอยู่คือทุกวันนี้จะบอกตรงๆว่าจะดูเหมือนเป็นคัสโนวีก็ได้เพราะเราเลือกมากคือทุกวันนี้มีทั้งทุกเพศอ่ะผู้หญิงก็เข้ามาชอบหนูทอมก็เข้ามาชอบผู้ชายก็มีอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็แบบว่าถ้ารู้สึกดีกับใครก็คุยหมดได้ทุกเพศแต่ก็มีคนบอกอีกว่ากระต่ายจะเลือกกินเฉพาะคนดังหรือคบกับคนในกระแสเท่านั้นหมายถึงถ้าไม่หล่อไม่รวยไม่ดังก็คือไม่ได้มันต้องมีอะไรสักอย่างใช่ต้องมีดีอะไรสักอย่างถึงจะสะดุดสะดุดก็คือแบบว่าคนต่อไปเป็นเด็กด้วยเป็นเด็กเป็นลูกหลานนักการเมืองยังไงยังไงไปกินเด็กเหรอกินเด็กเหรอเด็กก็อยากกินหนูเองพี่โก้หนูไม่เคยเข้าหาใครก่อนอันนี้คือข้อเดียวหนูแล้วเด็กคนนี้เป็นมาอีท่าไหนถึงไปเจอกันได้เขาคือใครนะก็น้องกาโม่ค่ะข่าวนี้นานยังครับประมาณหลังจากพี่วีต่อยังไงคือตอนแรกอ่ะยอมรับว่าเริ่มจากน้องเขาเข้ามาจีบจริงๆก็เหมือนกับว่าก็มาจากอินสตาแกรมอีกเหมือนกันอ่ะแล้วก็มาไลน์คุยอยากเจอนัดเจอทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ลองคบกันหรือเรียนรู้ดูใจกันไหมลองคบค่ะก็มีนัดเจอทานข้าวอะไรอย่างงี้ปกติค่ะแต่เด็กไปใช่แต่เด็กมันก็เหมือนแบบคือจริงๆลึกๆนิสัยเขาก็ไม่ได้เด็กนะคะพี่โก้ก็แอบร้ายอยู่อ่ะใช้ย่อยอยู่อ่ะโตเกินไปค่ะก็โตเจอกันข้างนอกแบบคิดว่าน้องเขาน่าจะ20อัพอะไรเงี้ยดูโตค่ะเอาแล้วจริงๆเท่าไหร่ฮะอุ้ยเพิ่งจะ18อ่ะโอ้วัยครบผ่องเลยนะเป็นยาอายุวัฒนะไม่หุ่นโอเคหน้าตาโอเคค่ะน้องเขาก็หล่อระดับนึงเป็นสมเกาหลีชั้นดีทีเดียวต่อไปคัสโนวาน้องๆพี่วีค่ะหนูว่านะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับให้งั้นสถานภาพปัจจุบันล่ะมีแฟนหรือยังหรือว่ายังโสดโสดค่ะคือก่อนหน้านี้พอหลังจากนี่แหละที่กระต่ายบอกว่ามีข่าวกระแสติดต่อกันบ่อยๆอ่ะก็เลยไม่เจอคนที่ใช่สักทีอะค่ะมันอาจจะเป็นเพราะแบบก็เปิดใจคุยนะแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่ก็เลยโสดดีกว่าก็แต่เคยที่เราคุยกันมาก็4คนนั่นคือที่เป็นข่าวหลังจากมีตำแหน่งแม็กซิมมา1ปีถูกไหมค่ะใช่แล้วก็แต่คิดไหมว่าไอ้ข่าวพวกนี้มันทำให้ไม่มีคนเข้ามาหรือว่ากลัวที่จะคบคือหมายถึงว่าถ้าเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าไม่ได้คิดจะคบเราจริงใจแบบเป็นแฟนอย่างเงี้ยกระต่ายก็ไม่อยากคุยเสียเวลาไงคะซึ่งอย่างที่บอกกระต่ายอยากได้คนที่ก็หล่อรวยอะไรเงี้ยค่ะพร้อมอะไรเงี้ยค่ะแต่สเปคของกระต่ายเหรอคะใช่ค่ะสเปคของกระต่ายคือหล่อรวยหล่อก่อนค่ะรวยไม่จำเป็นต้องหล่อมากก็ได้ถ้ารวยมากทำไมอ่ะแล้วคนจนไม่มีสิทธิ์จีบกระต่ายเหรอคะไม่ได้ค่ะกระต่ายมาถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่มีอาจจะกินก้อนเกินกินเนี่ยก้อนหน้านะคะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวรวยขนาดไหนก็ซุปเปอร์คาร์ไหมหรือว่าต้องระดับเอาแบบเปย์กระต่ายได้ขับซุปเปอร์คาร์แต่ว่าไม่มีให้กระต่ายพากินพาเที่ยวช้อปปิ้งอะไรอย่างงี้ก็ไม่เอาค่ะต้องแบบดูแลเราได้ด้วยต้องช้อปเยอะไหมฮะต่อเดือนช้อปเยอะไหมอ่ะก็
แสนอัพเลยแสนอัพวินาทีผู้หญิงชัดมากเลยไม่ใช่เวลาผู้หญิงใช้ของเอสเซอรี่มันก็เหมือนไหนจะต้องทำทรีทมงทรีทเมนต์นะใช่ค่ะทำงานเยอะต้องดูแลเยอะอยู่มาเดือนละ 5,000 นู่นเลยค่ะป้ายหน้าเลยนะป้ายหน้าเออเขาก็มีเป็นคนมีแนวคิดที่แบบชัดเจนเนี่ยว่าจะคบกับฉันก็ต้องดูแลฉันได้ใช่ไม่ใช่ฉันจะมาแอปเดี๋ยวถึงเวลาปุ๊บก็ไม่ใช่คือตอนนี้ก็อายุก็ไม่ใช่น้อยๆเลยเนาะอยากเจอใครที่แบบคิดกับเราจริงใจจริงจังแล้วก็รับในสิ่งที่เราเป็นได้แล้วก็พร้อมที่จะแบบศึกษาความรู้จักเราตัวตนของเราที่แท้จริงถ้าเกิดมาแนวนี้แล้วเนี่ยก็กำลังจะเปิดตัวสิว่าถ้าเกิดเสียจะมาขอเลี้ยงดูได้เต็มที่เลยนะเป็นป๋าเงี้ยจะพูดป๋าไหมมีเงินเยอะมากพอถึงท่านแบบว่ากระต่ายไม่ต้องทำงานเลยหน้าตาไม่ขี้เหร่มากไม่แก่มากอะไรกระต่ายก็รับได้ค่ะถามจริงๆว่าแล้วเคยแบบว่าเจอคนติดต่อมาแบบที่ติดต่อแบบขอเลี้ยงดูยังไม่เจอแบบเจ๋งจริงอ่ะโอ้เลยไม่จริงจริงแปลว่าอะไรคือให้ได้ไม่เยอะพอที่กระต่ายจำเป็นจะต้องแบบนั้นนะคะที่มาออฟเฟอร์ที่จะต้องแบบอยู่ทำงานอ่ะคือถ้ามีเสียเลี้ยงแล้วแบบเคยมีค่ามาแบบให้น้องกระต่ายยึดทำงานจะให้บ้านให้รถกระต่ายถามว่าให้บ้านราคาเท่าไหร่คะให้รถอะไรคะแล้วเรารู้สึกแบบยังไม่พอใจอ่ะตอนนั้นเขาเสนออะไรที่เขามาเสนอบ้านเราขนาดไซส์ไหนก็ประมาณ8 ล้านเองอะไรเงี้ยรถเบนซ์อะไรเงี้ยรถเลยสมมติว่าเราจะกลับเครื่องบินเหรอคะไม่รู้ว่าค่ะคือตอนนั้นรู้สึกว่าเรายังแบบว่าคือชอบคนหน้าตาดีชอบชายหล่อเราก็เลยอยากได้หล่อด้วยลุยด้วยไม่แล้วกระต่ายไม่คิดถึงแบบเรื่องความรักเลยว่าเฮ้ยอยากได้คนที่รักเราจริงคิดไงคะก็เลยไม่เอาคนนั้นเพราะเราไม่ได้รักเขาแต่ถ้าจะเอาคนนั้นก็ต้องรวยจริงหน้าตาพอใช้ได้คือถ้ารวยอย่างเดียวแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขอ่ะไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมอ๋อคือยังไงก็ต้องรักจริงจริงถูกไหมใช่ค่ะอืมโอเคก็เลยตกใจกันนึกว่าน้องเขาแบบว่าไม่รักทำไม่ได้ก็เขาก็ชัดเจนไงถ้าอยากจะเลี้ยงก็ได้ก็พิจารณามาต้องเป็นคนที่เราถูกใจด้วยค่ะเต็มที่หรือเปล่านี้เนาะแล้วบอกว่าพอผ่านเรื่องผู้ชายไปแบบว่าโอ้ยคนดังเด็กอ่อนก็เยอะแยะแล้วเนี่ยสร้างกระแสใหม่ล่าสุดไม่ได้สร้างกระแสอันใหม่ล่าสุดพี่ยังไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยเขาบอกโชว์เอ็กโชว์หลุดโชว์อาบน้ำแบบว่าเปลือยนู่นนี่นั่นเป็นคลิปก็อย่างที่บอกค่ะเงินมาเขาก็จ้างมาเนาะก็ทำตามงานอะไรอ่ะที่แบบก็เป็นหนุดอ่ะรีวิวสินค้าค่ะอ๋อเดี๋ยวนี้รีวิวก็ต้องทำอย่างนั้นหรออ๋อก็แบบคือด้วยความที่กระต่ายอาจจะแบบหุ่นดีในระดับนึงเขาก็เลยให้โชว์สรีรานิดนึงอะค่ะซึ่งเราก็เป็นนางแบบถ่ายเซ็กซี่อยู่แล้วการเซ็กซี่มันโปมากโปน้อยงานนั้นคือพี่สาวกระต่ายเป็นคนถ่ายนะคะเป็นคนคือรีวิวสินค้าตัวเนี้ยเขาให้โจทย์มาบอกว่าคือให้กระต่ายแบบใช้ครีมทำไงก็ได้เสร็จแล้วตบท้ายด้วยใช้ครีมต้องแบบขอแบบเซ็กซี่แซบขอแซบขอแปลกใหม่แหวกแนวซึ่งแบบโอเคเล่นน้ำขึ้นจากสระอาบน้ำอะไรอย่างงี้แต่พี่สาวกระต่ายเป็นคนถ่ายกระแตใช่ไหมใช่พี่สาวกระแตพี่กระแตเป็นผู้จัดการปัจจุบันนี่นะใช่ค่ะสองพี่น้องซึ่งคนที่เห็นเนี่ยก็แค่พี่สาวมันไม่ใช่ตากล้องที่ไหนเลยแล้วไม่จำเป็นต้องอายเลยอุ้ยแก้ผ้าอาบน้ำด้วยกันทุกวันใช่แต่นี้แค่ถ่ายผ่านกล้องด้วยซ้ำแล้วเราก็ได้เงินคนจ้างมาเนาะเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบอุ้ยมัวแต่คีปลุกเรียบร้อยมากก็ไม่มีเงินพอดีเขาก็ถึงบอกว่ากระแตเหรอเงินมาผ้าหลุดจริงมาก